สวัสดีท่านผู้ชม Channel Thai Train SRT ทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2565นะครับเรามีที่สถานีสุราษฎร์ธานีเช่นเคยนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะครับเวลาประมาณ6นาฬิกาครับที่สถานีสุราษฎร์ธานีโดยสถานีสุราษฎร์ธานีก็เป็นสถานีประจำจังหวัดนะครับที่ตั้งอยู่ในอำเภอพุนพินนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองครับผมเราเข้าไปบริเวณสถานีกันดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่บริเวณชานชาลาแล้วนะครับนี่ก็มีขบวนรถท้องถิ่นที่447นะครับต้นทางจากสุราษฎร์ธานีไปทางสุไหงโกลกเที่ยงเวลา 6:20 นาทีครับจอดรอเวลาออกในชานชาลาทางที่2ครับเราแวะกันสักหน่อยครับไปดูบอร์ดตารางเวลารถสักหน่อยครับผมโอ้ขบวน37ช้า135 6:01 นาทีครับโอ้แต่ว่านี่ก็เลยเวลาแล้วนะครับ37แล้วก็ในย่านนะครับยังมีอัสตอมเอส4221จอดสำรองในย่านอีกด้วยครับผมเลยก็อีกสักครู่ครับนี่มีการตีระฆังเรียบร้อยครับผมเดซูกุจะมีขบวนรถด่วนที่83กรุงเทพฯจะทำขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีในทางที่1นะครับฟังเสียงบรรยากาศไปก่อนนะครับขับรถด่วนที่83ปกติต้องออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีตอน5:38นะครับแต่ว่าตอนนี้6:05นาทีได้ครับก็ถึงข่าวสถานีสุราษฎร์ธานีช้าไปประมาณ30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงครับก็ถือว่าเวลาดีอยู่นะครับผมไม่ได้หนักหนาสาหัสจะเป็นป้ายสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับเห็นทางที่2นะครับก็จะเป็นขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่447ตอนทางจากสถานีสุราษฎร์ธานีไปทางสถานีสวนกลกนะครับที่จะออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีตอน 6:20 นาทีซึ่งขบวนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นขบวนรถท้องถิ่นครับที่มีระยะทางในการให้บริการยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับสำหรับขบวนรถท้องถิ่นนะครับผมนี่นะครับก็จอดอยู่ในทางที่2ครับเอ้ยสักครู่จะมีขบวนรถด่วนที่83กรุงเทพฯรังทางวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีในชานชาลาทางที่1เดี๋ยวเราไปรอติดตามไปดูนะครับว่า83เที่ยวนี้แอดมินก็ทราบข่าวมาครับว่ามีของดีพุ่งมาเดี๋ยวเราไปรอติดตามดูนะครับว่าจะเป็นอะไรครับผมตอนนี้ไฟก็โผล่มาแล้วนะครับขบวนรถด่วนที่83กรุงเทพฯรังกำลังทำบุญเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีในชานชาลาทางที่1นะครับขอค่อยเคลื่อนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีครับขับรถด่วน83ตอนนี้ไฟแบบนี้นี่ GA แน่นอนครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า GA เลขอะไรครับสีแบบนี้นี่ GA 4538ทำขบวนครับรถด่วน83ในเช้านี้ใช้เป็น GA 4538ครับตามที่แอดมินได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ83ในเช้านี้มีของดีอะไรพ่วงมานะครับ
าสู่สถานีสุราษฎร์ธานี6:10 น.นะครับแอดมินเห็นแล้วนะครับแอดมินเห็นแล้วนี่นะครับผมรถนอนชั้น1นะครับใหม่มากนะครับแล้วก็มีการคาดเหลืองสวยงามนี่นะครับเป็นรถนอนปนอปอนะครับ1002ซึ่งปนอปอก็ย่อมาจากรถนอนประกาศชั้นที่1นะครับโดยคันนี้ก็นะครับได้สร้างมาจากประเทศเกาหลีใต้ครับโดยบริษัทฮุนไดเมื่อปีพุทธศักราช2540เป็นตั้งแต่หมายเลข1001ถึงหมายเลข1022นะครับโดยคันนี้จะเป็นหมายเลข1022ซึ่งนะครับความพิเศษของคันนี้คือมีการคาดเป็นลายสีเหลืองทองแบบนี้นะครับบริเวณด้านตรงกลางนะครับแถบกลางของขบวนเป็นแถบยาวเลยซึ่งในประเทศไทยมีเพียงแค่2คันเท่านั้นนะครับที่มีการคาดเหลืองแบบนี้โดยปกติที่แอดมินได้พาไปก็จะเป็นบนอปอหมายเลข1008นะครับที่เคยถ่ายไปแต่ว่าคันนี้จะเป็นหมายเลข1002ซึ่งก็มีประวัติอย่างโชคโชนนะครับเมื่อปี2561ก็คือคันนี้ได้ไปเบียดกับริ้วขบวน76นะครับที่จะทำการถอยนะครับในชั้นทางที่5ของสถานีกรุงเทพนะครับแล้วก็บนอปอหมายเลข1002คันนี้จะเป็นคันท้ายของขบวนด่วนพิเศษขบวนที่13กรุงเทพเชียงใหม่หลังถอยเข้าเทียบในทางที่6ของสถานีกรุงเทพก็ได้เบียดกันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับให้ตัวรถได้ความเสียหายจะได้มีการปรับปรุงใหม่นะครับซึ่งที่สำคัญนะครับของรถคันนี้ก็คือนี่นะครับมีการทำกูบนะครับเป็นกูบแบบเดิมคลาสสิกมากนะครับถือได้ว่าเป็นกูบที่หายากแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้มีการทำเป็นกูบที่เราเห็นทั่วไปนะครับอันนี้เป็นกูแบบเก่าครับคลาสสิกสุดๆเลยเราทำสีสวยงามมากครับผมโดยเมื่อสักครู่นะครับก็ออกวาระมาได้ไม่นานนะครับออกวาระเมื่อเดือนมิถุนายน2565จากมศเนี่ยมักกะสันนะครับผมตรงนี้มีแถบเป็นสีเหลืองเลยนะครับไม่ได้เป็นแถบสีเทาสแตนเลสก็ถือว่าแปลกตาดีนะครับสวยงามจริงนะครับสถานีสุราษฎร์ธานีในนามของการรถไฟประเทศไทยขอขอบคุณการบริการทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟเป็นทางไปเชียงรายและหวังเพียงว่าจะเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสรับใช้ท่านขอจำไม่ได้จำค่าเดินทางเป็นแถบชั้นหนึ่งด้านบนด้วยครับมีสังเกตดีๆและต้องขออภัยบริษัทในความล่าช้าของขบวนเราเป็นโอกาสดีด้วยขอบคุณค่ะท้ายขบวนขึ้นใหม่เรียบร้อยครับรถด่วน83กรุงเทพฯตรังครับในวันที่มีการพ่วงรถนอนชั้นที่1นะครับบนอป1002เป็นคันท้ายนะครับสวยงามจริงๆสำหรับรถคันนี้ก็โชคโชนตามที่แอดมินได้กล่าวก็มีตั้งแต่ที่รถเบียดนะครับทำให้ตัวรถได้ความเสียหายนะครับแล้วก็ได้รับการออกใหม่ครั้งเมื่อปี2565มาต้นมิถุนายนนี้นี่เองนะครับผมเลยในเที่ยวนี้ก็พวกมันเป็นคันสุดท้ายของขบวน83ครับออกไปแล้วครับรถด่วน83กรุงเทพฯตรัง
เดี๋ยวไปรอขบวน447ออกกันต่อไปนะครับจอดเทียบในทางที่2ขนาดนี้นะครับเป็นขบวนรถท้องถิ่นที่447สุราษฎร์ธานีสวยกว่าโลกที่จอดจากสุราษฎร์ธานี 6:20 นาทีครับแต่ว่าวันนี้น่าจะออกล่าช้าเล็กน้อยนะครับเพราะต้องรอทางขบวน83ที่ออกไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมโดยใช้เป็นอัลสตอม4214ที่มีฟรอนต์นะครับเอกลักษณ์ของรูปแบบอักษรที่สวยงามจริงๆครับก็เป็นรถจากทางขบวน447ในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรอติดตามตอนรถออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีกันครับผมมีการกลับท่าสัญญาณหางปลาครับเป็นสัญญาณออกจากทางที่2ครับ2หานี่คือทาง2นะครับผมเรือปล่อยขบวนรถท้องถิ่นที่447สุราษฎร์ธานีสุไงโกลกออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีแล้วครับเราไปดูตอนออกจากสุราษฎร์ธานีกันครับตอนนี้ขบวน447ก็ค่อยๆเคลื่อนออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับ6:00 น.เกือบกับ30นาทีครับขบวน447ออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีโดยใช้เป็นรถจักรอัลสตอมเลข4214ทำขบวนครับขบวน447สุราษฎร์ธานีสุไหงโกลกทำบนออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีในทางที่1แล้วนะครับแต่วันนี้ก็ช้าเล็กน้อยนะครับขบวน447เพราะว่าต้องรอทางขบวนรถด่วนที่83กรุงเทพตรังที่เพิ่งออกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมโดยก็ตอน 6:30 ช้าไป10นาทีครับขบวน447บน37ก็ยังไม่มาเลยนะครับอันนี้คืนท่าสัญญาณไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไม่นานก็จะมีการกลับประแจนะครับตรงนี้จากทางที่2นะครับที่ให้ขบวน447ออกมาเมื่อสักครู่ก็จะกลับคืนเป็นท่าทาง1ทางประธานนะครับกลับเป็นท่าทางหนึ่งแล้วนะครับผ่านไปได้ซ้ายไปได้ซ้ายขบวนรถที่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่สัญญาชนะในชานราที่หนึ่งแต่ขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่37รับส่งไปได้สายจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีสุไหงโกลกผ่านไปได้สายที่เดี๋ยวจะได้สายกับขบวนรถที่นี้โปรดเตรียมสิ่งของและสัมภาระของท่านรอใช้การโดยสารได้ที่ชานราที่หนึ่งค่ะAddition train นะคะเป็นเทรนนี่แต่ special express train number 37 for Macau to Singapore passenger journey by this train this train at platform number 1 thank you มีการประกาศนะครับว่าอีกสักครู่จะมีขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณขบวนที่37กรุงเทพสุไหงโกลกตามกำหนดเวลาต้องออกตอนประมาณ 3:50 นะครับแต่ว่าตอนนี้6:50 นะครับก็ช้า180นาทีก็เพิ่งมีการประกาศนะครับว่าจะเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีตอนนี้ก็โผล่มาแล้วนะครับ GA ทำขบวนมานะครับขบวน37กรุงเทพสวยกรกในเช้านี้นะครับผมก็ใช้เป็นรถจาก GA หมายเลข4542ทำขบวนครับขบวน37ก็ช้ามาเยอะนะครับ
ก็ค่อยๆขึ้นเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีในชานชาลาทางที่1ครับครับขบวนรถโดยพิเศษทักษิณที่37กรุงเทพสุไหงกลกครับคือสายด้วยฝ่ายที่ด้วยความประสงค์จะลงที่สายด้วยธานีการที่ท่านจะลงผ่านขบวนรถเราจะดูสิ่งของและสัมภาระของท่านที่เราติดต่อมาและรถถูกต้องแล้วโดยเพื่อนได้ค่ะขบวนรถที่จอดเทียบในชานชาลาที่1เป็นขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่37หลังจากไปด้วยสารจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีสุไหงโกลกถ่ายไปด้วยสารที่ถือตอนเดินทางกับขบวนรถเที่ยวนี้โปรดนำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นจัดหาที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะอาจจะใช้เดลิทรอนแฮนดิสเซชันเดลิทรอนแฮนดิสเซชันแต่เงินตามไปทางฟองก็ว่ามีการเที่ยวก็เป็นรถนอนชั้นหนึ่งคันสุดท้ายในรุ่นนะครับว่าชั้นหนึ่งมีตั้งแต่หมายเลข1001ถึง1022อันนี้เป็น1022นะครับมีเลขเก่าแทบลายสะท้อนแสงมาอยู่นี่นะครับชั้น1ครับออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีครับช้าไป3ชั่วโมง5นาทีครับขบวน37ชั้นหนึ่งใหม่มากนะครับเรียกว่ารถนอนชั้นหนึ่งนี่ใหม่ทั้งขบวน83ขบวน37เลยนะครับก็ทำขบวนออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีแล้วครับโดยไม่เสร็จทักษิณที่37กรุงเทพสวยครกในวันที่ล่าช้าประมาณ3ชั่วโมง5นาทีเลยครับผมออกไปแล้วครับขบวน37ขบวนรถรวมขบวนที่490ต้นทางจากสถานีคีรีรัตนิคมปลายทางสถานีสุราษฎร์ธานีหลังขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีในทางที่2นะครับแต่วันนี้ขบวน490นะครับใช้เป็นรถจาก GK หมายเลข4036ทำขบวนครับผมThank you.
มา5คันเลยนะครับถึงสถานีสุราษฎร์ธานีแล้วครับกับรถรวม490ปกตินี้ถ้าเป็นช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะคึกคักกว่านี้นะครับก็จะส่วนมากจะเป็นพวกนักเรียนนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการนำสินค้านะครับจากต่างอำเภอมาขายในเมืองครับผมแต่วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เอกสารก็พอสมควรนะครับไม่ได้มากเท่าไหร่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่ก็จะมีพวกนักเรียนนะครับที่เรียนเปิดก็จะมาใช้บริการกับขบวนนี้เยอะนะครับก็พวกมา5คันเลยนะครับตอนนี้ก็เคลื่อนต่อเป่านะครับมาทางที่3ครับแล้วก็ในย่านมี GKM4005 นะครับแล้วก็Storm4221จอดอยู่ในย่านครับผมก็มาเติมน้ำมันนะครับได้ว่าเป็นการเติมเชื้อเพลิงนะครับที่สถานีสุราษฎร์ธานีครับสำหรับ GK หมายเลข4036ครับโดยหลังจากที่ทำขบวน490มานะครับจากเขตรัฐนิคมมายังสุราษฎร์ธานีระยะทาง35กิโลเมตรครับก็มานี่นะครับมาเติมน้ำมันครับผมดับเครื่องเรียบร้อยแล้วเติมน้ำมันครับก็ถือว่าปิดคลิปอย่างสวยงามครับสำหรับคลิปที่มีขบวน83/37นะครับผมเราว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงจะชอบใจกันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับว่าเป็นนั้นจะพาท่านผู้ชมท่านไปที่สถานีไหนหรือขบวนอะไรให้ได้รับชมกันอีกครับสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ